เป็นส่วนใหญ่ส่วนที่สำคัญที่จะมาเสริมในการตอบโจทย์การประมูล 4G ที่เริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นหลังคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีมติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เดินหน้าการประมูลให้เสร็จภายใน5เดือนและมีมติกำหนดวันประมูลคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ในวันที่11พฤศจิกายน2558และวันประมูลคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ในวันที่15ธันวาคมโดยการดำเนินการจัดการประมูลของกสทช.นั้นได้กำหนดกรอบเวลาที่ใกล้เคียงกันเริ่มจากคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่คาดว่าจะเริ่มต้นรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและประกาศหลักเกณฑ์การประมูลในเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นจะประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมและเปิดประมูล11พฤศจิกายนปีเดียวกันนี้ส่วนคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นกระบวนการเดือนสิงหาคมและกำหนดวันเปิดประมูล15ธันวาคมกรอบเวลานี้เป็นสิ่งบ่งบอกว่าในปี2559ประเทศไทยจะมี 4G เกิดขึ้นแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นในการหารือที่ทำเนียบรัฐบาลรอบล่าสุดหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลประธานการประชุมยังได้เปิดเผยข่าวดีเพิ่มเติมโดยระบุว่าขณะนี้คณะทำงานมีแนวคิดจะเรียกคืนคลื่นความถี่ 2,600 เมกะเฮิรตซ์กลับมาจาก2หน่วยงานได้แก่กรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรืออสมทเพื่อให้กสทช.นำไปเปิดประมูลเพิ่มเติมได้อีกเนื่องจากมองว่าคลื่น900และ 1,800 เมกะเฮิรตซ์นั้นเหมาะกับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นเก่าขณะที่โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชันใช้งานสูงนั้นเหมาะกับคลื่น 2,600 มากกว่าแต่เรื่องนี้จะต้องส่งให้กฤษฎีกาตีความก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่เพราะการเรียกคืนคลื่นความถี่นั้นจะต้องมีมาตรการเยียวยาเพื่อชดเชยให้กับกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.ด้วยหากการตีความระบุว่าทำได้จะเริ่มดำเนินการทันทีพูดง่ายคือทางอสมท.พร้อมที่จะคืนนะฮะแต่แลกผลประโยชน์บางอย่างนะมันต้องมีเยียวยานะฮะแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องแลกผลประโยชน์ที่จะเยียวยานะฮะซึ่งกสทช.ก็พร้อมจะเยียวยาเพราะเมื่อเอากลับมาก็มาประมูลจะได้เงินเยอะมากนะฮะประชาชนก็จะได้ประโยชน์ด้วยมันวินวินหมดละสำหรับการเปิดประมูล 4G ทั้ง3คลื่นความถี่นี้คาดว่าจะมีเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลแน่นอนแล้ว3รายหลักคือ AIS, DTAC และ True โดยล่าสุดยังมี Jasmine International ที่ประกาศว่ามีเงินทุนและประสบการณ์พร้อมประมูลด้วยเช่นกันในมุมของผู้ให้บริการเวลานี้คือช่วงที่ต้องศึกษาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์โดยละเอียดเพื่อเตรียมแผนธุรกิจและเงินทุนสำหรับเข้าร่วมการประมูลขณะที่ในมุมของหน่วยงานกำกับดูแลคือกสทช.ต้องดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้การประมูลผ่านไปได้ด้วยดีสร้างรายได้เข้าประเทศและสร้างบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป